วัสดีครับนี่คือ Insights News คึกคักส่งท้ายปีละครเด็ดฟอร์มปังพระนางดีต่อใจพาเรตลงจออีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นสุดลงแล้วสำหรับปี2566ด้านวงการละครแต่ละสถานียังคงจัดหนักจัดเต็มส่งผลงานใหม่ๆหวังกระชากใจคนดูส่งท้ายปีที่เรียกว่าไม่มีใครต่างยอมกันว่าแต่มีเรื่องไหนน่าสนใจบ้างตามกันไปดูพร้อมๆกันเริ่มจากวิก3พระราม4ในผลงานฟอร์มยักษ์แห่งปีที่ทุกคนรอคอยภาคต่อบุพเพสันนิวาสอย่างพรหมลิขิตนำทีมโดยพระนางขวัญใจแฟนคลับโป๊ปธนวรรณและเบลล่าราณีรวมด้วยนักแสดงคุณภาพตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักพร้อมทั้งตัวละครลับอีกเพียบพิสูจน์ความสนุกพร้อมกันเริ่มตอนแรกวันที่18ตุลาคมนี้ด้านวิกหมอชิตส่งละครแม่โขงกู้เรตติ้งเมื่อได้หยิบมารีเมคใหม่อีกครั้งสมใจแฟนๆโดยครั้งนี้การันตีความสนุกโดยผู้กำกับมากฝีมือโอลิเวอร์บีเวอร์คว้า2พระเอกหนุ่มมิกทองระยะและหลุยเฮสประชันนางเอกสาวสวยเปรี้ยวทัศนียาฝากฝั่งช่อง8เข็นผลงานสุดลึกลับฟอร์มใหญ่ของสถานีเรือนชนานางลงจอมอบความสนุกการรวมตัวพิสูจน์ความหลอนของ3สวยจักรจันทร์อคัมสิริหนูนาหนึ่งธิดาและนนนี่ณัชชาผลงานของผู้กำกับมาดเนียบต่ายณัฐพลปิดท้ายช่องวัน31เสิร์ฟผลงานรีเมคเวอร์ชั่นเกาหลี VIP รักซ่อนชู้การพบกันครั้งแรกของพระเอกมือวางอันดับ1ป้องณวัฒน์และนางเอกสาวสวยมากฝีมือปุกลุกฝนทิพย์ที่ลงจอไปแล้วคำชมมาเต็มสมราคาละครแห่งความหวังสถานีเรียกว่าคนดูเฮน่าชมทุกเรื่องกำไรตกอยู่ที่คนดูจริงๆอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ